สวัสดีครับโน้ตจากทอยสโตร์นะครับช่องของคนรักของเล่นนะครับวันนี้นะครับโน้ตจะมารีวิวอีกเช่นเคยนะครับโน้ตจะมารีวิวตัวของตัวต่อ3มิตินะครับเป็นตัวฮิเมจิโจนะครับของประเทศญี่ปุ่นนะครับแบบนี้นะครับผมโน้ตจะต่อให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีความสวยงามแค่ไหนนะครับสำหรับตัวต่อ3มิตินี้นะครับก็ต่อง่ายมากเลยนะครับกล่องนี้จะมีอยู่89ชิ้นเองนะครับจะใช้เวลาต่อประมาณ200ถึง220นาทีนะครับแต่โน้ตก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะต่อกี่นาทีนะครับก็ต้องมาชมอีกทีนึงครับเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับตรง description นะครับโน้ตจะใส่รายละเอียดไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในกล่องของเรานะครับก็จะมีตัวเป็นตัวช่วยในการแกะนะครับแกะตัวแบบของเรานะครับเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับพร้อมกับประวัติของฮิเมจิโจนะครับกับประวัติของฮิเมจิโจเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านในนะครับก็จะเป็นแบบนะครับโมเดลนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นวัสดุจากโฟมนะครับผสมกระดาษนะครับมีความสวยงามแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าจะมีความสวยงามแค่ไหนนะครับในส่วนของปราสาทฮิเมจิโจประเทศญี่ปุ่นนะครับโน้ตจะต่อให้เพื่อนๆดูเลยนะครับแล้วเรามาดูกันว่าจะมีความสวยงามแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยWe'll be right back.
Thank you.
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับฮิเมจิโจนะครับประเทศญี่ปุ่นครับปราสาทนะครับฮิเมจิโจสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับรายละเอียดของฮิเมจิโจนะครับคือปราสาทเขาจะมีความละเอียดมากเลยครับจะมีความยากอยู่บางส่วนนะครับบางจุดต่างๆค่อนข้างที่จะใช้รายละเอียดมากเลยนะครับก็คือสวยงามมากๆเลยนะครับมี89ชิ้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสวยงามมากเลยนะครับโน้ตคิดว่าชิ้นนี้นะก็คือเป็นชิ้นที่น่าสนใจครับแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับเหมาะกับการเอาไปตั้งโชว์นะครับหรือว่าให้ของขวัญวันเกิดได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามติดต่อตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับโน้ตแนะนำเลยนะครับว่า Himeji โจเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ต่อไม่ได้ยากมากมายอะไรนะครับคือเพื่อนสามารถดูรายละเอียดได้เลยนะครับมันจะสวยงามมากๆเลยหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้โน้ตด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะโน้ตจะมาต่ออะไรให้เพื่อนๆดูอีกนะครับก็อย่าลืมพลาดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ